วงการวรรณกรรมไทยสูญเสียนักเขียนชื่อดังคุณหญิงวิมลสิริไพบูลย์หรือธมยันตีศิลปินแห่งชาติสาขาวรรณศิลป์ปี2555โดยคุณหญิงวิมลจากไปอย่างสงบด้วยวัย85ปีที่ล้านนาเทวาลัยนิวาสสถานจังหวัดเชียงใหม่คุณหญิงวิมลเป็นนักเขียนชื่อดังฝากบทประพันธ์ที่สร้างความประทับใจไว้ทั้งในจอเงินและจอแก้วเช่นคู่กรรมทวิภพพิศวาสและคำมั่นสัญญาสำหรับนวนิยายเรื่องแรกที่เขียนขึ้นใช้นามปากกาว่าโรสลาเลนเรื่องในฝันแต่นามปากกาที่โดดเด่นและเป็นที่จดจำอย่างมากคือธมยันตี